วันนี้มันมีภาพใน TikTok กลับมาอีกครั้งหนึ่งคือภาพนี้ฮะเขาประกาศตามหาผู้หญิงชุดดำคนนั้นแต่บางทีเป็นซ้อนภาพหรือเปล่าเราไม่รู้เป็นเทคนิคการภาพหรือว่าคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคลิปนี้ถือว่าดังมากในโลก TikTok บางคนบอกคลิปจริงหรอตัดต่อหรอหรือบางทีอาจจะใส่สีหรือเปล่าซึ่งเป็นคลิปหญิงชุดดำเนี่ยโผล่เข้ามากลางคำชะโนดเลยผู้ใช้คลิปใน TikTok รายหนึ่งเขาโพสต์ว่าช่วยตามหาด้วยนะคะจำได้ว่าขนาดที่ถ่ายอ่ะไม่มีใครใส่ชุดดำนะคะตามหาคนชุดดำระวังนาคินคำชะโนดผ่านมา4มีนาคมโดยภาพน่ะอาจจะเห็นเหมือนเป็นผู้หญิงชุดดำเนาะอยู่ในภาพถ่ายของชายคนนึงยืนถ่ายรูปอยู่ตรงใต้ต้นมะเดื่อยักษ์จำได้ไหมใช่ค่ะใต้ต้นมะเดื่อยักษ์เป็นจุดๆแลนด์มาร์คอันหนึ่งของคำชะโนดที่วังนาคินเนี่ยแหละหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันบางคนก็ระบุว่าแม่ขอบมันชัดไปหน่อยเนาะมันตัดต่อไงถูกขอบมันชัดไปขนาดที่เจ้าของคลิปก็ออกมาตอบเมนต์ว่ายืนยันว่าภาพไม่ได้ตัดต่อรับประกัน 100% นักข่าวช่อง3เขาเดินทางไปที่คำชะโนดเลยฮะเพื่อหาคำตอบเรื่องนี้กันก็ไปเจอคุณหนูเภาพิมพ์ชัยศรีเจ้าหน้าที่รักษาความสงบคำชะโนดเขาบอกว่าจุดที่ถ่ายภาพติดหญิงชุดดำอ่ะน่าจะเป็นบริเวณท้องพระโรงใต้ต้นมะเดื่อยักษ์โดยเชื่อว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวแต่ส่วนใหญ่คนที่มาเนี่ยจะไม่ใส่ชุดดำกันนะคนที่มาคำชะโนดเขาจะใส่ชุดขาวมากันสักการะปู่ศรีสุโธกันมากกว่ากรณีนี้เป็นไปได้ว่า 1. เป็นภาพตัดต่อเป็นภาพตัดต่อ 2. เป็นภาพสิ่งลี้ลับที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ครับพ่อจำก็คือคนที่สวดอ่ะผู้หนึ่งเขาเรียกว่าพราหมณ์ประจำคำชะโนดอ่ะเขาบอกว่าคนชุดดำอ่ะที่มาเที่ยวคำชะโนดไม่มีแน่นอนและคิดว่าคนมาคำชะโนดก็คงไม่ใส่ชุดดำฉันก็ใส่นะชุดดำเพราะฉันชอบสีแดงทำไมไม่แต่ชุดการแต่งตัวเขาเป็นชาวบ้านนะชาวบ้านจะไม่ใส่ที่แบบนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มันเหมือนดำหมดทั้งคือชาวบ้านจะไม่แต่งตัวสีดำไปที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วโดยเริ่มปกติอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นชุดสีขาวได้ความคิดของตัวเองอ่ะเป็นไปได้ทุกอย่างอ่ะเพราะในเมืองเนี้ยเขาเรียกว่าเมืองบางบทแห่งเมืองบางบทเมืองบางบทเป็นประตูมิติหรือเปล่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดแหละถ้าเป็นข้างขึ้นก็ต้องไปเช็คนะวันนั้นฉันเชื่อเรื่องโลกคู่ขนานส่วนทางกันไปนี่ไงส่วนทางกันไงก็ถ่ายติดบางบทก็ได้เขาบอกเห็นแบบคนนี้เป็นบางส่วนทางกันไปอ่ะอาจเป็นชาวเมืองบางบทนั่นแหละภาพที่ถ่ายอ่ะวันนั้นมันตรงกับวันขึ้น13ค่ำใกล้วันพระมันเป็นเชื่อมต่อจุดเชื่อมต่อเมืองสวรรค์เมืองมนุษย์แล้วก็เมืองบาดาลทางธรรมะเนี่ยเป็นอจินไตยที่เนี่ยคือเมืองบางบทซึ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะขึ้นมาช่วง15ค่ำเพื่อขึ้นมาหาวัสดุอุปกรณ์โดยเฉพาะบริเวณต้นมะเดื่อยักษ์นี่แหละเรื่องการถ่ายภาพเจอภาพปริศนาต้นเคยเจอที่ลานบวงสรวงเก่าเมื่อหลายปีผ่านมาตายติดแต่เป็นภาพผู้ชายตัวสูงใหญ่ยืนอยู่หลังโต๊ะบวงสรวงมีมาฝั่งวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องตรวจสอบว่าขณะที่ถ่ายภาพเนี่ยมีใครอยู่ในพื้นที่นั้นหรือไม่นะครับในมุมมองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีคนอยู่ตรงนั้นประกอบกับแสงแล้วก็เงาทำให้มันดำขึ้นหรือเอามาแต่งสีให้ดูเป็นสาวปริศนาได้แต่กรณีนึงครับที่สามารถเป็นไปได้ก็คือการตัดต่อภาพโดยนำภาพของผู้หญิงเนี่ยมาแทรกไว้ข้างๆกับภาพของผู้ชายในภาพแล้วก็นำมาทำเป็นคลิปขึ้นมาหากมีหลักฐานเป็นคลิปที่เคลื่อนไหวจริงๆเนี่ยอาจทำให้เราดูชัดเจนได้มากขึ้นว่าหญิงชุดดำนั้นเนี่ยเป็นเงาของใครอยากฝากเตือนประชาชนนะครับให้มีวิจารณญาณในการดูภาพลักษณะนี้เพราะบางครั้งเนี่ยก็พบว่าเป็นการทำคอนเทนต์ขึ้นมาก็ได้ครับผมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี